ครับผมเห็นหรือยังที่แมทเป็นหลบอยู่ในห้องน้ำครับผมเห็นนะครับผมเป็นยังไงก็ที่จริงก็ผมว่าไม่ก็เฉยๆนะเพราะว่าผมเห็นผมก็รู้แล้วมันไม่ใช่ตัวผมครับก็จริงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ก็แอบสงสารคนที่เขาโดนถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงก็ไม่ดีเลยนะครับอย่าถ่ายเลยกันผมว่าตอนนี้เห็นแบบว่ามีใครส่งมาให้เราดูหรือเพื่อนก็มีทางทีมงานพี่เอเขาส่งมาให้ดูแล้วก็ผู้จัดการกันเองครับส่งมาให้ดูผมก็ดูแล้วผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราใช่ยังไงก็ไม่ใช่ตัวเราครับผมตอนเวลาแบบเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยได้ผมว่ามันก็เข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันก็คงมีบ้างแหละครับผมว่าแต่ว่าผมก็อย่างที่บอกว่ารูปนั้นมันไม่ใช่ผมครับผมมีเพื่อนๆในวงการแบบสอบถามเข้ามาเยอะไหมครับก็ถ้ามีก็คงจะเป็นแบบเพื่อนๆกันเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าครอบครัวถามบอกว่าเอ้ยมีรูปมีเห็นหรือยังผมเห็นแล้วครับมันไม่ใช่ผมอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสถ้าผมอย่าคิดมากแต่เราจะต้องระวังตัวไหมครับก็กลัวถ้าภาพอย่างเงี้ยที่จริงผมว่ามันก็ต้องถ้าเกิดมีอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องระวังตัวแหละครับแต่ว่าจะระวังตัวยังไงเท่านั้นเองเพราะปกติเราไปโทษนะเราไปเข้าห้องน้ำหรือเราก็คงไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับผมก็ยังไงก็ถ้าเกิดไม่มีอย่างนี้ก็จะดีที่สุดครับเหมือนตอนเรามีความเสียหายมากขนาดไหนว่าเขาเอารูปเราไปแล้วก็กินไปแล้วก็ถามว่ารู้สึกมันก็คงไม่ถามว่าผมก็เฉยๆครับแต่ว่าลึกๆมันก็คงมีแบบก็คงงงๆบ้างใช่คงงงๆบ้างแต่ก็สุดท้ายก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่เราอยู่ดีครับผมโดนโยงเป็นครับผมครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันเราก็คงรู้สึกไม่ดีต่อเขาแล้วก็คงรู้สึกก็ถ้าเป็นเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะก็อย่าทำเลยดีกว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยดีหรอกครับการจะทำให้คนมือเขารู้สึกไม่ดีครับสำหรับเดนคิดว่าภาพในที่ออกมาเป็นการสกัดดาวรุ่งไหมครับเพราะว่าผลงานเราก็เริ่มจะออกมาถามว่าผมก็ไม่ได้ไปมองถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็แค่รู้สึกว่ามันเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วผมก็แค่มองข้ามมันไปเพราะว่ามันไม่ใช่รูปของเราครับผมแล้วเราคิดว่าจะหาต้นตอนเขาว่าทำไมถึงเอาชื่อเราไปใส่ไม่คิดครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกว่าเรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นได้คนเราเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากเราอะไรเงี้ยเราก็เฉยๆแต่เราทำงานของเราให้ดีกว่าแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่เห็นต้องซีเรียสอะไรครับผมทำพี่เอว่าอย่างไรบ้างครับน้องเจนกับพี่เอก็เฉยๆนะพี่เอเขาก็ไม่ได้อะไรมากครับเขาก็บอกว่าเอ้ยไปคิดมากก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน้องเจมไม่ติดใจเอาความอะไรสำหรับไม่ติดใจครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราครับเพื่อนๆมีมาแซวอะไรอย่างงี้บ้างเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็รู้นะว่ามันไม่ใช่ตัวเราครับไม่ใช่ผมอะไรเงี้ยผมก็บอกเอ้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยก็พ่อยังไงแบบผมก็ไม่เคยแต่งตัวอะไรแบบนั้นอยู่แล้วมุมอย่างเงี้ยอ๋อผมเชื่อว่าคนหน้าตาอย่างผมทรงผมนี่ก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็มองเป็นเรื่องขำๆไปครับผมแต่บางกระแสเขาบอกว่าเฮ้ยกองละครปัดปล่อยเพื่อจะโปรโมทละครต่อไปก่อนกองละครปล่อยขอละครเรื่องนี้ผมไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้ได้ไหมผมแต่งตัวเป็นอีกแบบนึงเลยครับพี่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็สงสารคนที่เขาถูกโดนถ่ายไปครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเช่นกันครับผมมีอะไรอยากจะฝากเตือนไหมครับสำหรับโค้ชดาราคนโดนแบบนี้เหมือนกันผมเชื่อว่าก็ผมว่าก็ขอให้เขาไม่โดนแล้วกันนะผมคงเตือนอะไรไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้วิธีจะป้องกันยังไงครับก็คงห้องน้ำหากล้องเราก็ไม่รู้กล้องอยู่ไหนใช่ไหมครับก็ผมเชื่อว่าก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็ขอให้อย่าเกิดขึ้นกับใครอีกเลยก็แล้วกันครับผมเป็นอย่างนี้จะดีกว่าครับ